ี่เหรอเขามีกะเพราแบบจีนกะเพราแบบไทยแล้วก็มีแบบโอ้โหมีหมูมีกุ้งมีกะโอ้โหหลายอย่างมีซีฟู้ดด้วยถ้าเวลาเราสั่งกะเพราปลามันจะกลิ่นไม่ออกกลิ่นไม่แรงพอแล้วนะเราเลยปลูกเองเหรอก็เลยปลูกเองโอ้ดีเนาะยังบอกว่าใบกะเพราใช้วันหนึ่งเนี่ยห้าหกกิโลใช่ไหมคะห้าหกกิโลเยอะนะ